บ่าวอีด้าหุ่นหน้าแดงอีกแล้วมาอีกแล้วบึ้มเกมใหม่เข้าง่ายอยู่แล้วดูว่าผมจะคุยไม่คุ้มที่12แล้วโอ้โหเรานี้ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวอีด้าคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่ด้านใดสนใจเล่นก็เล่นเอาเองครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวนะผมมาเจอกันอีกแล้วนะผมทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสล็อตหนองบ่าวไว้ด้วยนะผมวันนี้เราจะมาปั้นเกมต้นไม้อันมั่งคั่งนะผมของค่ายพีจีนะผมสำหรับพี่ไหนที่ไม่เล่นก็อย่าฝึกนะผมน้องๆหนุ่มๆอายุต่ำกว่า18ปีก็ดูเพื่อความบันเทิงก็พอนะผมวันนี้พี่บ่าวจะมาปั้นด้วยทุนน้อยๆอีกเช่นเคยครับผม10บาทเท่านั้นนะน้องๆไปครับผม10หมุนแรกนะครับผมคอมโบจะมีให้เราหรือเปล่าครับผมก็มาลุ้นกันครับผมว่าวันนี้ช่วงเวลาแตกพี่บ่าวจะไหลหรือเปล่านะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะผมขอครั้งหนึ่งถูกใจนะครับผมให้กับพี่บ่าวด้วยนะทักทายด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาปั้นเกมต้นไม้อันมั่งคั่งนะพี่บ่าวเขาไม่ได้มานานแล้วนะเกมนี้นะไปครับผมยังไงวะจบเลยจบเลยไม้โอ้โหยังไม่ยอมครับผมต้องให้มีคอมโบนะน้องๆมันถึงจะโบบะนะครับผมเกมนี้นะปาทุนน้อยๆนะครับผมกดเองดูดิ10บาทไหลไหมไหลครับผมโอ้โหดอกเดียวได้บาทหนึ่งขออีกทีไหลไหมโอ้โหยังไม่ไหล มาวัดกันสักหน่อย10บาท10บาทนะครับผม50มาอีก50โอ้โหเอาดิวายมาอย่างนี้โอ้โหจับไปครับผมไม่เจอกันนานนะเกมนี้นะครับผมขอขยี้สักทีให้รู้จักหน่อยครับโอ้โหยังไงโอ้โห9บาทโอ้โหโอ้โหยังไงโอ้โหน้อยเกิน200เองอ่ะ30นะครับผมเกมนี้นะพยายามกดหาคอมโบให้เจอนะครับผมพี่บ่าวก็จะเดินแบบชิวๆนะครับผมช่วงเวลาแตกนะวัดดูนะครับผมว่าไหลได้หรือเปล่านะครับผมเบ็ดละ30นะตอนนี้นะครับผมเราต้องเดินให้ไวครับผมช่วงเวลาแตกเวลามันไหลนะครับผมมันจะไหลดีนะเกมต้นไม้นะจัดไปครับผมล้างไปครับผมจังหวะนี้247โอ้โหแล้วล้างต่อครับผมจังหวะนี้ยังไงเอ้ยโอ้โหไม่ต่อว่ะน้องๆเริ่มมาแล้วว่ะน้องๆกดเองก็มาอยู่นะเกมนี้นะครับผมเห็นไหมโอ้โหอุ้ยฟรีเกมยังไงโอ้โหมา2ตัวนะไม่ถึง3นะครับผมใครที่อยากเข้ากลุ่ม VP ของพี่บ่าวนะผมก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปถ้าหาพี่บ่าวส่วนตัวได้เลยนะไปรุ่นโอ้โหไปครับผมลั่น50ตีเผลอบอกเลยเอาดิไปได้หรือเปล่า50ไม่ไหลนะครับผม10ครับผมโอ้โหดอกนี้สวย200ทอง400ยังไงโคมไฟก็มีอีก100เอาหมดอะจังหวะนี้โอ้โหขึ้นมาปะหน้าแล้วน้องยัดเป็น100อันนี้เป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวนะครับผมน้องๆกดมือนะมันเป็นการวัดคอมโบอย่างนึงนะครับผมถ้าเข้าเป็นละ100คอมโบหนักๆสักดอกนะฟรีเกมก็ได้นะครับผมคุ้มแน่นอนนะครับผมอันนี้คือสูตรกระทัดรัดนะสูตรเดินแบบวัดไปเลยอะน้องๆเนี่ยท้องโอ้โหดอกนี้900ยังไงโอ้โห1,400น้องๆยังไงโอ้โหยังไหลอยู่500เอาดิโอ้โหฟรีเกมยังแข็งอยู่นะเห็นไหมกดเองก็มาน้องๆ4,230รอบถ้ากดเองเข้าก็ลองออโต้ดูนะครับผมการหาฟรีเกมเกมต้นไม้นะน้องๆมาลุ้นกันครับผมว่าวันนี้พี่บ่าวจะไหลได้เท่าไหร่ครับผมลองปล่อยออโต้ดูบ้างนะ
เผื่อฟรีเกมมันมานะครับผมบางทีกดเองเราอาจจะมีคอมโบนะครับผมแต่ว่าฟรีเกมมันไม่ค่อยล่วงนะครับผมก็ลองออโต้ดูนะเกมต้นไม้นะครับผมมาแรกๆนะเกมนี้โคตรฮิตเลยนะครับผมเพราะว่าคูณมันเยอะนะครับผมฟรีเกมนะถ้าเกิดว่าเราได้เข้านะฟรีเกมจะโหดมากนะครับผมเกมต้นไม้นะโอ้โหยังไงเจ๊ผมจังหวะนี้ทองดูดิ 2,000 โอ้โหแล้วคิวต่อผม800เนี่ยไป200จุกๆเนี่ย 7,000 น้องๆแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะวิบากปั้นนะผมช่วงเวลาแต่งนะคือเราต้องกะให้ถูกนะผมว่าไหวหรือเปล่านะตูน่า10เดิน10บาทเนี่ยไหวหรือเปล่าเข้าคอมโบหรือเปล่านะผมแต่ถ้าเข้าได้ไหลลื่นแน่นอนนะผมพยายามตรวจดูว่าคอมโบมัน2จังหวะขึ้นไปหรือเปล่านะผมใน10รอบนะผมคอมโบจะดีหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นน้องๆนะผมต้องสังเกตด้วยนะเห็นไหมเนี่ยคอมโบไหล 2-3 จังหวะเนี่ยคือเป็นคอมโบที่สวยนะครับผมถึงเราจะไม่เข้าฟรีเกมแต่เราก็ได้กำไรเห็นไหม 4,400 นะครับผมโอ้โหเบ็ด200ที่จ่ายดีว่ะน้องๆหมื่นกว่าไปแล้วเห็นไหมไวนะครับผมวิบากปั้นไวนะเห็นไหมแป๊บเดียวน้องๆทองเออล้างไปครับผมล้างเยอะๆอย่างนี้ยิ่งสวยแต่ฟรีเกมยังไม่รู้สึกเลยนะไม่ค่อยมานะเออแปลกนะครับผมช่วงเวลาแตกปกติมันไม่นานแบบนี้นะแล้วแต่วันนะครับผมแต่คอมโบเรายังได้อยู่นะที่ท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสล็อตน้องบ่าวไว้ด้วยนะวันนี้เราก็มาปั้นเกมต้นไม้ของค่าย PG นะครับผมมาดูว่าพี่บ่าวจะปั้นได้เท่าไหร่ครับผมสำหรับเกมนี้นะเนี่ยปั้นแบบนิ่มๆปล่อยเทอร์โบไปนะครับผมแต่ถ้ากดเองได้นะครับผมไหลดีก็กดเองก็ได้นะไม่จำเป็นต้องออโต้นะอันนี้บ่าวหาฟรีเกมนะครับผมฟรีเกมนะครับผมยังไม่มานะกำลังหาอยู่นะน้องๆเพราะฉะนั้นสูตรนะครับผมแต่ละคนยังไม่เหมือนกันนะช่วงเวลาแตกนะครับผมเขาอาจจะกดเองก็ได้นะน้องๆเบ็ดสลับก็ได้นะเบ็ดสลับเบ็ดอะเกมนี้เออถ้าเราดวงดีเราก็อาจจะได้เบ็ดแบบหนาๆนะครับผมดอกเดียวก็เลิกได้เลยนะครับผมหาข้าวได้ก็เลิกนะครับผมไม่ต้องมาตามบ่าวเยอะนะครับผมตามได้นะครับผมสูตรเทคนิคนะแต่เราต้องห้ามใจตัวเองให้ได้ด้วยนะครับผมว่าเอาออกก่อนไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมโอ้โหยังไงไม่เจอหลายวันนะผมเกมนี้ก็ยังหมานอยู่นะเออดูดิถุงอย่างเยอะไม่ไหลนะครับผม 4,400 ครับผมดอกนี้ 30,000 แล้วนะพี่บ่าวอ้าวยังไงน้องๆมาหรือเปล่ามาเป็น200น้องมาดิเนี่ยเราได้กำไรมา 2-30,000 นะครับผมเราอาจจะเดินเบ็ดละพันละ30รอบวัดไม้หนักนะนั่นคือเทคนิคของพี่บ่าวนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราเข้าฟรีเบ็ด200นะดูเลยนะครับผมหน้าตาฟรีเกมเป็นยังไงเห็นไหมการเทอร์โบนะครับผมเป็นการหาฟรีเกมอีกอย่างหนึ่งของพี่บ่าวนะครับผมคือถ้าทำกำไรกดเองได้แล้วนะน้องๆเราอาจจะเทอร์โบบ้างก็ได้นะครับผมถ้าเราเทอร์โบ10แล้วนะเราก็เลื่อนไปเทอร์โบ30นะครับผมอย่าไปเดิน10ซ้ำนะว่าเรากดมือไปแล้วด้วยนะไปหลายรอบแล้วด้วยเราก็ออโต้20-30ไปนะครับผมมีสิทธิ์เข้าอยู่แล้วน้องๆโอ้โหแล้วจังหวะนี้แล้วดูคูณเกมอื่นบางเกมมันแค่คูณ10ใช่ไหมเกมนี้คูณเป็น100น้องเพราะฉะนั้นต้องเบ็ดหนักเข้าว่านะเกมนี้นะครับผมบอกเลยเบ็ดหนักๆก็ว่านะน้องๆอย่างที่พี่บ่าวบอกนะจะได้ไหลๆนะครับผมมาดูรอบนี้พี่บ่าวจะปั้นได้เท่าไหร่นะครับผมสำหรับเกมนี้นะเกมต้นไม้อันมั่งคั่งนะครับผมของค่าย PG นะซองแรงครบ3ซองเท่ากับซองทอง1ซองนะเกมนี้นะผมแล้วก็รับซับรัวๆน้องๆทบคูณรัวๆเลยเกมนี้เด็ดนะผมบอกเลยช่วงค่ำๆนะน้องๆเกมนี้นะช่วงเที่ยงๆบ่ายๆก็แตกนี่ตอนนี้บ่าวเล่นบ่ายๆนะครับผมบ่าย1บ่าย2นะประมาณนี้มันจะแตกไม่นานนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ากดไม่ค่อยมีคอมโบไม่ค่อยมาทีนะว้าวรัวๆนะเลิก
นะครับผมไปเล่นเกมอื่นก่อนนะครับผมเช็คไลน์10รอบก็พอนะครับผมเช็คเกมนะออโต้10รอบเป็นระบาดเช็คดูก็ได้นะครับผมว่ามีโอโบไหมนะวิธีเช็คนะครับผมของพี่บ่าวนะคือถ้าไปได้ก็คือก็ต้องค่อยๆเดินทบขึ้นไปน้องๆนึกออกไหมการหานะการหาคอมโบการหาฟรีเกมนะครับผมเกมนี้นะอย่างที่พี่บ่าวบอกนะน้องๆค่อยๆเดินนะครับผมไม่ต้องรีบนะเช็คเนี่ยเห็นไหม2จังหวะแล้ว3จังหวะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยถ้าเริ่มไหลแบบนี้เอาเลยเนี่ยจบคอมโบนี้ซัดเลยน้องๆเนี่ยยิ่งมีกำไรเนี่ย 70,000 นะ 70,000 ยัด 2,000 เลยเนี่ยยัด 2,000 เมื่อกี้เรา30ใช่ไหมวน10นะครับผมล้างไป1รอบก่อนล้าง10ดูเพื่อฟรีเกมมันมานะครับผมเข้าสักดอกก็รอลุ้นเลยครับผมว่าแตกเท่าไหร่นะแล้วก็เลือกได้เลยนะไม่ต้องแบบจะต้องเป็นต้องขยี้แตกล้านทุกวันก็ไม่ใช่ครับผมพี่บ่าวนะเออหลักแสนก็แตกได้เอาแบบดอกเดียวจอดไปเลยนะครับผมเอาฟรีสักดอกนะน้องๆข้างนอกก็เดือดเห็นไหมเบ็ดละ 2,000 นะครับผมโอ้โห 62,000 ใครบวกเกมต้นไม้มันข้างไม่แตกเห็นไหมโคตรเดือดไหลได้นะครับผมเกมนี้เพราะว่าช่วงเวลาแตกนะครับผมของพี่บ่าวนะเป๊ะอยู่แล้วผมไม่ต้องห่วงโอ้โหแล้วอยู่ที่เราเบ็ดด้วยนะการหานะการหาคอมโบการหาฟรีเกมนะครับผมสำคัญนะจังหวะไหนที่ต้องทบก็ต้องทบอย่ากักนะครับผมบางคนก็เดิน10อยู่อย่างนั้นนะเดิน10ไม่เปลี่ยนเลยถ้าไม่เปลี่ยนแล้วจะไปบวกได้ไงน้องๆเออถ้าคอมโบมาดีๆเราไปเดินบิดละ10ก็ได้แค่บิดละ10หลักร้อยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมคือต้องมีกำไรแล้วนะครับผมเอากำไรต่อกำไรนะจะดีมากงั้นน้องเห็นไหมพี่บ่าวไหลรวยๆนะแสนกว่าแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วล้างอีกโอ้โหฟรีเกมต้องรวยแล้วโอ้โหตองอีกมาไหมโอ้โหไม่มานะ51,000ครับผมโอ้โหวันนี้เอาเรื่องว่ะต้นไม้นะเนี่ยเราเข้า30ไปแล้วมา50การหาฟรีเกมนะน้องๆดูไว้นะครับบอกว่าพี่บ่าวเทคนิคยังไงนะผมดูไว้จบคลิปนะใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจคลิปให้กับพี่บ่าวด้วยนะใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปทหารพี่บ่าวส่วนตัวนะครับผมจะได้เข้าถูกกันนะบางคนเข้าไม่ถูกนะครับผมแล้วใครที่อยากทำกิจกรรมรับเครดิตฟรีนะผมก็ไปที่กลุ่มแจกเครดิตฟรีของพี่บ่าวนะครับผมแจกช่วงเย็นๆของทุกวันนะแตกแจกแตกแจกน้องๆตามนี้ครับผมโอ้โหจัดเชนอยู่แล้วโอ้โหยังไงเออล้างไปครับผม 28,000 ดองนี้เนี่ยเบ็ด 2,000 โคตรไหลโคตรดีเบ็ดหนักๆอะไรดีน้องๆเห็นไหม 49,000 นะครับผมเบ็ดหนักๆอะไรดีเพราะไม่มีใครกล้าบิดนะครับผมมันเป็นจุดบอดน้องๆเพราะฉะนั้นกล้าบิดหน่อยนะครับผมถ้าน้องๆไม่กล้าบิดนะครับผมเราก็ฝึกไม่ถึงขั้นเซียนหรอกน้องๆเออบางครั้งก็ลองดูเผื่อมันดีนะครับผมบิดละ100อะไรเงี้ยเข้าฟรีเกมดอกเดียวแตกลึกเนี่ยเราต้องตั้งเป้ากับตัวเองอย่างนี้นะครับผมไม่ว่าอ่ะกูได้แล้ววะ 50,000 คุยซะหน่อยวะเป็นละพันดูดิเอาตามแรงตัวเองก็พอครับผมเล่นตามแรงตัวเองนะแตกก็ลึกนะครับผมตามพี่บ่าวได้เลยนะครับผมตามการเทคนิคการเดินบิดได้นะครับผมแต่อย่าทบหนักเหมือนพี่บ่าวโอ้ยมันหนักไปนะครับผมเดี๋ยวจะเสียเยอะนะครับผมได้กำไรก็ได้ข้าวก็เลือกซะนะครับผมเอาเทคนิคไปแบบเออปั้นเนี่ยทุนร้อยปั้นห้าพันเนี่ยเออเลือกนะครับผมแล้วก็ปั้นใหม่นะแล้วก็จำเวลาแตกของตัวเองไว้ด้วยนะครับผมบางคนไม่ค่อยจำตัวเองแตกเวลาไหนจำด้วยนะครับผมยุทธ์แต่ละคนมันก็จะแตกช่วงนั้นแหละนะครับผมเกมไหนแตกเกมไหนก็แตกเกมนั้นแหละน้องจำเวลาไว้นะครับผมอย่างที่พี่บ่าวบอกนะอ่ะยังไงยังมาอีกไหมโอ้โหยังไหลอยู่นะเออทองโอ้โห400,000แล้วน้องรออะไรอ่ะน้องๆเลิกดิเออพอแล้วนะผมโอ้โหปั้นมาขนาดนี้นะเกมต้นไม้มั่งคั่งนะนี่แบบออเดิร์ฟนะให้น้องๆได้ดูกันว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่คอมโบดีนะช่วงบ่ายๆก็แตกนะครับผมช่วงค่ำก็แตกนะ
แต่ช่วงดึกๆนะบ่ายจะหลับไม่ได้ลองนะครับผมลองบ่ายกับเย็นนะเย็นค่ำอะไรอย่างนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าพี่บ่ายปั้นเกมไหนน้องๆดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่บ่าวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันนะครับผมขอบคุณครับนี่ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวอีด้า